ก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับในแก๊ปแรนดอมนะครับผมเอาล่ะมาอยู่กันในนะครับผมวิธีการหากล่องอย่างง่ายนะครับผมของกล่องหมายเลขที่4นะครับผมตอนนี้ก็เข้าสู่กล่องหมายเลขที่4แล้วนะครับผมใช่ผ่านมาทั้งหมด3กล่องแล้วนะครับตอนนี้ก็กล่องที่4แล้วนะครับส่วนใครที่ไม่ทันกล่องที่1กล่องที่2ก็ต้องเสียใจด้วยนะครับเพราะว่ารู้สึกเหมือนว่ากล่องที่1กับกล่องที่2น่าจะหมดเขตไปแล้วนะครับผมว้าฮ่าฮ่านะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่เห็นคลิปผมก่อนคนอื่นนะครับผมใช่โอเคนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่กล่องที่4แล้วเนาะนั่นแหละด่านแรกนะครับของกล่องที่4เราจะมาเอากล่องสีชมพูหมายเลข4กันนะครับผมซึ่งก็เดี๋ยวผมได้เตรียมตัวสำรองไว้แล้วนะครับตัวที่ยังไม่ทันได้ทำกล่องเพื่อที่ได้มาทำให้ทุกคนดูว่ามันทำได้จริงๆนะนะครับแล้วก็ง่ายมากๆด้วยโอเคถ้างั้นก็ได้เวลาเปลี่ยนตัวละครนะครับสำหรับตัวละครอ่ะล่ะไปกันเลยแย่โอเคมาถึงแล้วนะครับผมพอมาถึงแล้วเนี่ยให้วิ่งมาที่นี่เลยนะครับผมไม่ต้องสนใจอะไรอย่างอื่นให้มันมากมายนะครับผมวิ่งมาที่นี่นะแล้วก็นะครับผมเสร็จอย่างรวดเร็วนะครับผมล่ะพอเสร็จแล้วนะครับผมเดินมาตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ไปที่โค้ดนะครับผมนี่นะโค้ดนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นโค้ดไว้ให้นะครับแล้วก็เขียนตามเลยนะครับเนาะนะฮะล่ะพอเราเขียนโค้ดเสร็จนะครับผมเราก็จะมีของพอที่จะทำภารกิจให้เสร็จภายในไม่กี่นาทีนะครับใช่นะเดี๋ยวโค้ดแป๊บโอเคหลังจากที่เขียนโค้ดเสร็จแล้วนะครับผมก็อัพสแตทเลยนะครับนะฮะเราจะอัพไว้ที่คูณ120นะฮะใช่ไหมน่าจะได้มั้งถ้าไม่ได้ก็เอาแค่60ก็พอเท่าที่ผมจำได้มันได้ถึง120นะนะครับ เดี๋ยวถึง60ก่อนโอเคนะฮะได้นะครับถึงได้เกินด้วยนะครับได้เกินมา2สเต็ปโอเคนะฮะเดี๋ยวไปดูกันนะครับเราเควสง่ายๆอ่ะ1ทีซึบนั่งเสร็จแล้วมั้งนะฮะแล้วก็เดินเข้าไปคุยนะฮะเพิ่มๆคุยจนเสร็จนะฮะภารกิจเสร็จสิ้นต่อไปภารกิจที่2เสร็จแล้วเหมือนกันคุยต่ออีกรอบอย่างง่ายนะครับเอ้ยเอาล่ะภารกิจต่อไปคือนะฮะอันนี้ยังไม่เสร็จนะครับขาดนิดหน่อยอ่ะเสร็จแล้วปึ๊บคุยนะฮะโอเคเอาล่ะต่อไปภารกิจสุดท้ายนะครับซื้อกล่อง5กล่องนะครับซึ่งเรามีเพชรอยู่แล้วนะครับจากการที่เขียนโค้ดนะครับไปที่อัปเกรดนะฮะช็อปนะครับจะเปิดอันไหนก็ได้เปิดกล่องแพงสุดหรือกล่องถูกสุดก็ได้นะครับเปิดทั้งหมด5กล่องซึ่งเราเปิดได้หมดอยู่แล้วนะครับ5กล่องขึ้นไปอยู่แล้วเพราะว่าเรามีตั้ง 50,000 นะครับ 50,000 50,000 เพชรเนี่ยถ้างั้นก็เอาอันนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าอันนี้มันคุ้มสุดเผื่ออนาคตข้างหน้ามาเล่น เปิด3กล่องเปิด3กล่องไม่ได้นะครับต้องซื้อเก็บพาร์ทไม่เป็นไรทีละกล่องก็ได้เปิด5กล่องนะฮะได้แต่ของเดิมๆแต่ไม่เป็นไรนะครับเกมนี้เหมือนเราจะไม่ได้กลับมาเล่นอีกแน่นอนเพราะว่าผ
ผมไม่ค่อยได้ชอบเกมแนวนี้เท่าไหร่โอเคครบแล้วเนาะครบแล้วล่ะล่ะคุยนะครับย่าคราวนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจแล้วอ้าวยังไม่เสร็จอ่ะขาดอีกนิดหน่อยอ่ะเอาไปนะครับนั่งสมาธิครบแล้วใช่ไหมโอ้ยังเหลืออยู่นะตึ๊บขึ้นจับขึ้นจับตึ๊บโอเคนะฮะครบแล้วครบแล้วก็คุยอีกรอบนะฮะหมดหรือยังหมดยังภารกิจหมดแล้วนะครับผมภารกิจหมดแล้วเรียบร้อยตอนนี้เราก็ได้กล่องมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูรูปตั้งหน้าตาของกล่องสีชมพูหมายเลข4กันนะครับกล่องหมายเลข4มันจะไปอยู่ที่เอวโอเคนะครับผมแล้วนี่ก็คือรูปร่างหน้าตาของกล่องหมายเลข4นะครับผมติดอยู่ที่เอวนะฮะเอาล่ะต่อไปนะครับเราไปกล่องต่อไปกันเลยนะครับผมเย้เอาล่ะนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันในกล่องหมายเลข4สีเขียวนะครับผมเป็นแมปแนวไล่ยิงนะครับซิมูเลเตอร์นะครับสิ่งที่ต้องทำก็คือไล่ยิงทหารตัวสีแดงให้ครบ15ตัวนะครับซึ่งก็ง่ายมากๆซัดให้หมดแม็กก็ตายแล้วนะครับใช่ยิงให้ครบ15ตัวนะครับก็จะได้กล่องมาแล้วนะครับอย่างไวนะฮะนี่ครบพัชชาเนี่ยครบ15ตัวนะฮะไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนปืนนะปืนกระบอกนี้ก็ใช้ได้นะนะครับโอ้มีสอนของด้วยแต่ว่าไม่ต้องสอนก็ได้นะเราเล่นแป๊บเดียวโอ้มีคนยิงขาไว้ดีมากเลยมีคนยิงขาไว้ก็ดีนะเราก็สวมรอยซะเลยนี่ปึ๊บอย่าขาดอีกแค่5ตัวเท่านั้นนะครับง่ายมากไม่ต้องไปสนใจตัวจิ๊บจ้อยวิ่งจุกปืนเอานะสนใจสีแดงพอนะเออโอ้ยแนะนำอะไรนักหนาเราคนมาเอากล่องที่เจอเลยนะฮะนี่แหละตัวสุดท้ายครบแล้วนะฮะคราวนี้เราก็ได้กล่องสีอ้าวสีฟ้าอ่ะไม่ใช่สีเขียวอ๋อขอโทษทีครับอะไรมันเบลอนะครับผมกล่องที่4สีฟ้าก็ได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูสภาพของกล่องที่4สีฟ้ากันนะครับสีฟ้าเปล่าวะสีฟ้าจริงใช่ป่ะ จำไม่ได้เอาล่ะนี่ก็คือรูปร่างหน้าตาของกล่องหมายเลข4สีฟ้านะครับผมได้มาแล้วง่ายมากๆนะครับผมเพียงแค่เจ้าตัวแดง15ตัวก็ได้มาแล้วเอาล่ะแถมมันอยู่แมปด่านแรกด้วยนะนะครับสบายๆเอาล่ะต่อไปนะครับกล่องหมายเลขต่อไปกันเลยเอ้ยหมายเลข4นั่นแหละนะฮะแต่ว่าแค่กล่องต่อไปโอเคนะครับกล่องต่อมาคือกล่องหมายเลข4สีเขียวนะครับใช่คราวนี้สีเขียวของจริงแล้วนะครับกล่องหมายเลข4สีเขียวนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องกำจัดเจ้าตัวสีแดงอีกแล้วนะครับ15ตัวเหมือนกันเลยนะครับเมื่อกี้ก็ยิงสีแดงคราวนี้ก็สีแดงเหมือนกันนะครับล่ะเอ้ยพระชายิงเข้าไปเตะไอ้ลูกไปนะครับลูกไปแล้วก็ยิงล่ะปึ๊บโอเคยิงให้ครบนะฮะให้ครบ4ตัวไม่ใช่15ตัวนะครับยิงไปเรื่อยๆนะฮะจงใจฆ่าเฉพาะตัวเสื้อผ้าแดงนี่แหละนะครับแล้วรู้สึกเหมือนกับว่าพวกมอนเตอร์นะครับพวกอัศวินพวกตัวละครที่เป็นตัวจิ๋วๆนะครับมันจะไอ้นี่นะมันจะเป็นของใครของมันนะครับยกเว้นบ้านเรือนนะครับใช่บ้านเมืองจะมองเห็นเหมือนกันหมดแต่ว่าถ้าเป็นตัวละครจิ๋วๆนะฮะพวกอย่างพวกที่มันวิ่งกันอยู่อันนี้คือของใครของมันนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวจะมีคนไปแย่งนะครับใช่นะตรงนั้นก็เดินวิ่งยิงชิวๆเลยตรงนั้นตายหมดแล้วนะก็เปลี่ยนจุดนะครับเห็นไหมก็ทุกคนก็มายิงตัวสีแดงกันหมดนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ตายเพราะว่าเป็นของใครของมันนะครับสำหรับพวกตัวจิ๋วๆนะครับใช่ที่ตามแบบเนาะปึ๊บยิงสีแดงซะแล้วทำไมมันหลบเก่งจังวะนะโอ้ยนะฮะอย่าเพิ่งบอกอะไรที่เดี๋ยวเราตายเพื่อโอ้ยเอ้ยจะตายแล้วเนี่ยปึ๊บไม่ต้องสนใจเควสก็ได้นะครับยิงไล่ล่าตัวสีแดงให้ครบไปเลยนะครับปึ๊บพระชาไล่ล่าให้ครบนะฮะเอ้ยจะวิ่งไปไหนลูกอยู่นิ่งๆหน่อยตีไม่โดนนะฮะนะครับผมโอเคตรงนี้ตายหมดแล้วเราก็เปลี่ยนจุดนะครับจุดฝั่งตรงนู้นที่เราเคยไปฆ่าก็น่าจะรีแล้วเรียบร้อยแล้วก็วิ่งวนไป3จุดนี่แหละตรงนี้วิ่งมาตรงนี้แล้วก็วิ่งไปตรงหลังเขาตรงนั้นแล้วก็วนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะครบ15ตัวซึ่งมันมีจุดละ2ตัวนะครับใช่มันมีกันจุดละ2ตัวนะนะครับสำหรับเจ้ามอนสีแดงตรงนี้นะฮะมีกันจุดละ2ตัวนะอ้าวตายนะฮะแง่ไม่เป็นไรตายก็เกิดใหม่นะไม่ได้ยากเท่าไหร่ปึ๊บสเต็ปก็ไม่ลดอยู่แล้วนะครับผมสำหรับที่เขาเขียนไว้19 15ตัวเท่าไหร่ก็ยังเท่านั้น
ที่เราคาดไปก็ยังอยู่นะแล้วตายก็เป็นไรเออแต่มันจะเสียเวลานิดนึงตอนเดินกลับมานี่แหละเอ้ยเอาราคาอีกนิดเดียวรู้แล้วว่าให้ไปที่ช็อปอ่ะอย่าเพิ่งดีนะฮะไม่ต้องรีบเจ้าหนูนะครับเอ้ยเอ้ยดีต่อไปนะครับหายไปอีกนึงนะฮะสีแดงตรงนี้เหลือตัวเดียวนี่ไงนี่ไงนี่ๆๆตรงนี้ตัวนะครับโอเคขาดอีกแค่2ตัวเท่านั้นก็ครบแล้วนะครับนะฮึบฮึบฮึบนี่ไงแตกเอ้ยครบนะฮะคราวนี้ก็ครบแล้วเรียบร้อยนะครับผมโอเคนะครับผมกล่องสีเขียวหมายเลข4ก็ได้มาแล้วนะครับผมนี่ไงนะครับผมติดอยู่ที่เอวแล้วนะครับผมต่อไปก็กล่องใบสุดท้ายนะครับก็คือกล่องสีม่วงหมายเลข4เนาะนะครับซึ่งกล่องนี้จะหายากกว่าชาวบ้านเขานิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้ยากเกินไปที่จริงก็ไม่ได้ยากหรอกแต่แค่ใช้เวลานานมากกว่าเพื่อนนิดหน่อยนะครับแค่นั้นเองนะครับโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่กันในแมปของกล่องใบสุดท้ายแล้วนะครับผมกล่องสีม่วงหมายเลข4นะครับกล่องใบสุดท้ายของคลิปนี้นะครับใช่กล่องใบสุดท้ายของคลิปนี้เนาะมาถึงปุ๊บก็ให้มาคุยกับแม่สาวที่ยืนเต้นอยู่ตรงนี้นะครับใช่เต้นทั้งวันเลยนะฮะไม่เบื่อ ถ้าเรามาคุยกับเขาเพื่อให้รู้ภารกิจนะครับภารกิจคือเราจะต้องเอาไอ้ก้อนกลมๆไอ้ก้อนเหลี่ยมๆสีม่วงๆด้านล่างเนี้ยนะครับผมให้ครบ3อันแล้วก็มาคุยกับเธออีกรอบนึงนะครับพอคุยเสร็จแล้วประตูก็จะเปิดแล้วเราก็จะต้องเล่นออฟปี้แป๊บนึงออฟปี้ปากัวนะครับแป๊บนึงให้ผ่านพอเล่นผ่านแล้วก็รับกล่องไปเลยนะครับล่ะรอนะครับรอให้เขาแข่งกันจบแล้วเราก็เล่นต่อนะครับรับเหรียญให้ครบ3เหรียญเนาะเหรียญสีม่วงตรงเนี้ยนะครับเห็นปะนะรับให้ครบ3เหรียญนะครับแล้วก็ประตูนี้จะเปิดแล้วเราก็เข้าไปเล่นปากัวออฟปี้ในนี้นะครับเพื่อรับกล่องซึ่งก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับไม่ยากเลยแหละนะครับค่อนข้างง่ายเลยนะครับเป็นอะไรที่อีซี่มากแต่ว่าต้องใช้เวลานิดหน่อยนะครับใช่ต้องใช้เวลาเล่นประมาณนึงนะครับน่าจะประมาณ10นาทีมั้ง3ทางน้อง3ตา3เม็ดนะครับใช่นะฮะหรือเปล่า น่าจะไม่เกิน10นาทีหรอกถ้าเกินก็คงไม่เกิน15นาทีหรือเปล่าแต่ว่ามันง่ายนะครับใช้เวลาหน่อยแต่ว่าง่ายนะนะครับอ่ะล่ะเอ้ยมันนานต้องรอแบบนี้แหละ นะครับโอเคมาแล้วเหรอนะฮะโอ้ผู้ตานี้ผมไม่เคยเล่นนะเนี่ยนะฮะชึบอะไรตัวละครมันถลายนิดๆหน่อยๆปึ๊บเฮ้ยอ่าเฮ้ยอ่าปึ๊บโอ้ลงมาแล้วโอ้เก็บของก่อนนะฮะนี่ไงไม่ต้องชนะก็ได้นะขอแค่ได้ของก็พอได้เปล่าวะเมื่อกี้เก็บไม่ทันทำไมรีบเข้ากันจังเลยเส้นชัยน่ะยังเก็บไม่ทันเลยเอ้ยไม่เห็นใจเพื่อนบ้างเลยนะครับละแมปนี้แมปอะไรอ๋อนี่ไงอันนี้ง่ายหน่อยเดินมาแล้วก็หยิบไปเลยนะงำได้มาแล้วนะฮะ1เม็ดมาด่านนี้ง่ายครับผมหันหลังกลับมาแล้วก็เก็บได้เลยฮึบได้ละเหรียญที่2นะฮะด่านนี้ยังดีหน่อยนะครับตรงที่ว่าทางเดินมันไอ้นี่นะฮะมันมีการแจ้งเตือนก็คือเราสามารถเดินยึกยักได้แต่เมื่อกี้เราได้เหรียญไปแล้วเนาะต่อไปขาดอีกเหรียญเดียวนะฮะรอบนี้แจ่มมากเลยได้ทั้งเหรียญได้ทั้งวินนะครับเอ้ยโอ้ด่านนี้ไม่มีเหรียญให้เก็บนะครับปล่อยตายก็ได้นะด่านเดิมเลยโอเคเยี่ยมถ้างั้นก็เก็บไปเลยนะฮะ3เหรียญแล้วอ่ะตายได้นะครับครบ3เหรียญแล้วเนาะก็เดินมานะครับแล้วก็คุยซะนะครับอย่าเอาคุยเสร็จแล้วนะครับประตูก็จะเปิดเอาละเดินเข้ามาจุ่มในนี้เลยนะครับผมจุ่มนะฮะตอนนี้รอโหลดแมปโหลดแล้วเรียบร้อยมาแล้วก็มาปากกลัวกันนะครับปากกลัวออฟฟี่นะครับเสร็จตรงนี้ปุ๊บเราก็จะได้ไอ้นี่แหละก็จะได้กล่องแล้วนะครับผมแนะนำให้ไปทางซ้ายนะเพราะทางขวามันยากกว่านะครับใช่มาทางซ้ายนะครับแล้วจะอีซี่เพิ่มทางซ้ายง่ายกว่านะอย่าไปเลยนะครับทางขวา ผมเคยลองมาแล้วนะครับจากรหัสหลักนะครับใช่มาทางซ้ายนะจนตรงนี้ก็ยากเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นพื้นสโลปนะครับโอเคได้แล้วนะครับเจอกล่องแล้ว
ลงไปให้ถึงแล้วก็ไปกด e คุยนะครับคัชชาคุยเลยนั่นแหละตอนนี้เราก็ได้กล่องมาแล้วอย่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่ากล่องสีม่วงหน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราต้องใช้แมปอื่นแล้วล่ะเพราะแมปนี้มันมองไม่เห็นนะครับใช่เนาะโอเคนะครับผมก็รูปร่างหน้าตาก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมสำหรับกล่องสีม่วงนะครับพอใส่ครบทุกกล่องแล้วก็ดูดีนะก็ดีอยู่แต่ว่ากล่องมันซ้อนกันนิดหน่อยนะครับกล่องหลังๆเขาออกแบบมาดีนะเนี่ย นะฮะใช่นะครับผมตอนนี้ก็ครบแล้วนะครับผมนะสำหรับวิธีการหากล่องง่ายๆนะครับผมหมายเลข4นะครับผมวิธีการหากล่องหมายเลข4อย่างง่ายนะครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคนะครับถ้าชอบนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะของผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับบายจ้าเย้